สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่รายการบันทึกพิศวงอากาศเป็นหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออารมณ์จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าถ้าวันไหนมีแสงแดดและอุณหภูมิที่เหมาะสมจะทำให้ผู้คนรู้สึกดีดังนั้นวันไหนที่มีแสงแดดหลายคนจึงแจ่มใสได้ง่ายตรงกันข้ามถ้าวันไหนสภาพอากาศแย่โดยเฉพาะในวันที่ฝนตกก็จะทำให้หลายคนรู้สึกหดหู่ว่างเปล่าและโดดเดี่ยวจนอาจจะนึกไปถึงความทรงจำอันแสนเจ็บปวดได้แล้วผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศผู้ที่กำลังร้องไห้ขณะถ่ายทอดสดเป็นเพราะเธอกำลังรายงานถึงสภาพอากาศที่เลวร้ายมากๆอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีอย่างอื่นที่อยู่เบื้องหลังกันแน่ตัวเอกในวันนี้มีชื่อว่าโอคาดามิฮารุเธอเกิดเมื่อปี1975ที่เมืองโคมากาเนะจังหวัดนากาโนะประเทศญี่ปุ่นในฐานะพี่สาวคนโตเธอถือเป็นแบบอย่างที่ดีของน้องชายและน้องสาวเพราะเป็นเด็กเรียนดีคนหนึ่งมิฮารุสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชินชูและมหาวิทยาลัยวาเซดะอีกทั้งยังเป็นครูสอนชีววิทยาและภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมและมัธยมต้นอีกด้วยแต่เนื่องจากสมัยเรียนอุดมศึกษาเธอเคยเข้าร่วมชมรมการละครทำให้รู้สึกสนใจวงการบันเทิงเป็นพิเศษดังนั้นหลังจากเรียนจบจึงได้ร่วมเล่นละครอยู่หลายเรื่องก่อนจะได้มาเซ็นสัญญาบริษัทเดียวกับอายะอุเอโตะนักร้องนักแสดงญี่ปุ่นชื่อดังในปี2005มิฮารุเคยเข้าเป็นหนึ่งในสมาชิก108คนของวง Trouble Girl แต่เนื่องจากสัญญามีระยะเวลาจำกัดหลังจากวงแตกมิฮารุก็ได้ไปแสดงละครเวทีต่ออีกทั้งยังเป็นพิธีกรนักพากย์รวมถึงร่วมแสดงโฆษณาและซีรีส์แม้ชื่อเสียงจะไม่ได้โด่งดังเป็นพลุแตกแต่ก็ถือว่าเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างและหวังว่าวันหนึ่งจะได้พบกับพื้นที่ของตัวเองจริงๆจนกระทั่งในเดือนเมษายนปี2009หลังจากมิฮารุได้รับงานผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศของสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเธอก็เริ่มสนใจศาสตร์ด้านอุตุนิยมวิทยาแต่เพราะรู้ดีว่าหากอาศัยเพียงแค่รูปร่างหน้าตาย่อมถูกคนรุ่นหลังที่เด็กกว่ามาแทนที่ได้อย่างรวดเร็วดังนั้นเธอจึงตัดสินใจสอบเป็นนักอุตุนิยมวิทยาโดยเฉพาะการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศอาจจะไม่จำเป็นต้องมีวุฒิโดยเฉพาะแต่การจะทำนายสภาพอากาศได้จำเป็นต้องอาศัยความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาซึ่งการสอบในด้านนี้ของญี่ปุ่นถือเป็นเรื่องที่ยากมากอย่างหนึ่งนอกจากความรู้เกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์ของชั้นบรรยากาศกลศาสตร์เปลือกโลกและรังสีแล้วแม้แต่กฎหมายเกี่ยวกับภูมิอากาศก็อยู่ในขอบเขตของการสอบด้วยนอกจากนี้ยังต้องทดสอบความแม่นยำในการพยากรณ์อากาศทุกปีจะมีผู้สมัครเข้าร่วมการสอบในญี่ปุ่นประมาณ 2,000 ถึง 4,000 คนแต่อัตราการสอบผ่านกลับมีเพียงแค่ 4-5% เท่านั้นดังนั้นเมื่อรวมจำนวนนักอุตุนิยมวิทยาทั่วประเทศจึงมีไม่ถึง 10,000 คนแต่มิฮารุกลับสามารถสอบผ่านและได้ใบรับรองมาภายในระยะเวลาสั้นๆแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความสามารถของเธอหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในโทโฮกุเมื่อวันที่11มีนาคมปี2011มิฮารุก็รับหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายการป้องกันภัยพิบัติเธอสนใจความสัมพันธ์ระหว่างสภาพอากาศกับอาการปวดหัวดังนั้นในขณะที่ยังเป็นผู้ประกาศข่าวเธอจึงอาศัยความรู้เฉพาะทางที่เรียนมาพัฒนาแอปพลิเคชันที่ชื่อปวดศีรษะขึ้นซึ่งนอกจากจะพยากรณ์อากาศทั่วไปแล้วยังอิงข้อมูลสภาพอากาศในอนาคตเตือนให้ผู้ใช้รู้ว่าอาจจะได้รับผลข้างเคียงจนมีอาการปวดหัวหรือปวดไขข้อเป็นต้นในปี2013แอปนี้ก็ได้รับคัดเลือกให้เป็น1ใน7แอปพลิเคชันยอดนิยมของคนญี่ปุ่นจนถึงปัจจุบันก็ยังมีผู้ใช้แอปดังกล่าวอยู่มากกว่า 200,000 คนในปี2014ถึง2015มิฮารุก็รับผิดชอบป้ายสภาพอากาศในการขับขี่ของบริษัททางด่วนนิปปอนตะวันออกจำกัดจนกระทั่งในปี2015เธอก็เริ่มเป็นผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศในช่วง6โมงทางช่อง NHK Yamagata ทว่าต่อมาไม่นาน
งานในฝันก็กลับกลายเป็นฝันร้ายหลังจากเข้าทำงานได้ไม่นานมิฮารุก็พบว่าภาพที่ปรากฏตอนถ่ายทอดสดมักจะไม่ตรงกับเนื้อหาที่เธอกำลังพูดยกตัวอย่างเช่นทั้งที่กำลังพยากรณ์อากาศของวันพรุ่งนี้แต่ภาพที่ปรากฏกลับเป็นการพยากรณ์อากาศรายสัปดาห์ขณะที่กำลังอธิบายภาพถ่ายดาวเทียมความหนาของชั้นเมฆแต่จู่ๆภาพก็ตัดไปที่สภาพความกดอากาศเป็นต้นทั้งที่ก่อนเริ่มการถ่ายทอดสดก็ได้ซักซ้อมมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนถ้าหากเป็นเรื่องบังเอิญแค่บางครั้งบางคราวก็อาจจะพอทำความเข้าใจได้แต่เพราะมันผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจึงทำให้มิฮารุเริ่มรู้สึกสงสัยว่ามีคนจงใจต้องการกลั่นแกล้งเธอหรือเปล่ามิฮารุยังเคยนำเรื่องดังกล่าวไปเล่าให้พ่อของตนเองฟังแต่พ่อก็ตอบกลับมาว่าอย่าโยนความผิดไปให้คนอื่นมิฮารุที่รู้สึกน้อยอกน้อยใจแต่กลับไม่สามารถพูดออกมาได้จึงทำได้เพียงไประบายความรู้สึกลงในไดอารี่ออนไลน์อย่างบล็อกเกอร์จนกระทั่งในวันที่1ธันวาคมปี2015เธอก็ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้อีกต่อไปในวันนั้นเดิมทีโอคาดามิฮารุวัย39ปีจะต้องรายงานสภาพอากาศของเมืองซึรุโอกะตามสคริปต์แต่ภาพที่ปรากฏบนหน้าจอกลับขึ้นว่าเมืองชินโจ現在の鶴岡市の様子を見てみましょう。冷たい北西の風が現在の新庄市の様子です。こちらも北西の風が吹いています。現在の気温は4度1分です。จะเห็นว่ามิฮารุชะงักไปพักหนึ่งหลังจากนั้นก็รีบกลับคำว่าเป็นเมืองชินโจและพยายามรายงานต่อไปแต่เมื่อรายงานมาถึงสภาพอากาศในวันดังกล่าวภาพที่ปรากฏกลับเป็นภาพอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดประจำวันえ朝の最低気温は昨日より3度から5度高くなって昨日に比べると冷え込みは緩みました山形4度3分米沢5度ちょうど酒田6度1分新庄3度9分でした午後3時までの最高気温は山形8度5分米沢9度1分酒田9度3分新庄7度ちょうどでした坂田と新庄の最高気温は未明のもので、日中はこれより高くなりませんでした。寒気が流れ込んだ影響です。เมื่อภาพตัดกลับมาที่ห้องส่งก็จะเห็นได้ว่าเธอกลั้นไม่ไหวจนร้องไห้ออกมาจากในคลิปจะเห็นว่ามิฮารุชะงักไป 5-6 วินาทีหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็ยังไม่จบเมื่อเธอกลั้นน้ำตาเอาไว้ได้และพยายามจะอธิบายภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาของชั้นเมฆต่อจู่ๆภาพก็ตัดไปที่ชั้นความกดอากาศではきょうの雲の動きを衛星画像で振り返ります低気圧はオホーツク海にถึงตอนนี้สภาพจิตใจของมิฮารุก็ย่ำแย่มากจนสับสนไปหมดต่อมาเมื่อเธอกำลังจะรายงานสภาพอากาศของวันพรุ่งนี้ภาพก็ตัดกลับมาที่ห้องส่งไม่ใช่ภาพพยากรณ์อากาศสุดท้ายก็กลับไปที่ผู้ประกาศข่าวชายหญิงคู่หนึ่งที่พูดว่าขอโทษครับเรามารับชมรายการข่าวกันต่อแถมยังพูดอย่างละล้าละลังอีกว่าวันนี้เกิดภาพที่ไม่เหมาะสมขึ้นช่วงพยากรณ์อากาศที่มีระยะเวลา5นาทีกลับจบลงทั้งที่ยังไม่ทันถึง3นาทีด้วยซ้ำถ้าหากมิฮารุอายุ20กว่าเพิ่งเข้ามาทำงานแล้วจู่ๆก็ร้องไห้ตอนที่กำลังถ่ายทอดสดก็อาจจะพอเข้าใจได้แต่เธอทำงานในสถานีโทรทัศน์มานานแล้วเหตุการณ์ที่ไม่มืออาชีพแบบนี้จึงไม่ควรจะเกิดขึ้นในคืนวันนั้นเว็บไซต์ข่าวยาฮูของญี่ปุ่นได้รายงานเรื่องดังกล่าวจนชาวเน็ตจำนวนมากออกมาคาดเดาต่างๆนานารวมทั้งเว็บไซต์พันทิปญี่ปุ่นที่มีชาวเน็ตออกมาโพสต์ว่าจู่ๆก็นึกถึงเรื่องที่ทะเลาะกับแฟนก่อนออกมาทำงานหรือเปล่าในบล็อกเกอร์เขียนว่าเหนื่อยมากกินข้าวไม่ค่อยลงหรือว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้ายังมีคนโพสต์อีกว่า
พอรายงานถึงเมืองชินโจจู่ๆก็ร้องไห้ไม่แน่ว่าแฟนเก่าอาจจะอยู่ที่นั่นก่อนจะรายงานถึงชินโจก็ยังร่าเริงดีอยู่เลยแต่ตอนนี้เหตุการณ์เปลี่ยนไปแล้วเมื่อเห็นสถานที่ดังกล่าวเลยทำให้นึกถึงตอนเลิกกับแฟนเก่าแต่มีคนจำนวนมากที่คิดว่ามิฮารุน่าจะกำลังถูกกลั่นแกล้งอยู่มากกว่าดูคลิปใหม่อีกครั้งเห็นอยู่ชัดๆว่าเธอถูกแกล้ง NHK Yamagata กำลังทำสกู๊ปพิเศษตอนการกลั่นแกล้งในที่ทำงานถึงขั้นที่มีชาวเน็ตออกมาเรียกร้องให้ทางช่องชี้แจงเหตุผลที่แน่ชัดเกิดการคาดเดากันไปต่างๆนานาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่สุดท้ายทางช่องกลับบอกแค่เพียงว่าตอนนั้นมีปัญหาเรื่องการสลับหน้าจอเดิมทีควรเป็นเมืองซือรุโอกะแต่กลับตัดไปที่เมืองชินโจโดยไม่ตั้งใจมิฮารุรู้สึกสับสนมากพร้อมทั้งคิดว่าข้อมูลที่เตรียมมาจะไม่ได้ใช้จึงลนลานและกลายเป็นภาพอย่างที่เห็นหลังจากนั้นทางช่องก็ไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มเติมอีกแม้จะดูมีเหตุผลแต่มันเหมือนการแถมากกว่าเพราะแม้งานเบื้องหลังของการออกอากาศสดจะเต็มไปด้วยความตึงเครียดถึงขั้นที่มักจะเห็นการด่าทอกันแต่ผู้ประกาศที่อยู่ด้านหน้าก็จะต้องพยายามไม่ทำให้ผู้ชมรู้สึกได้ถึงความลนลานนั้นถ้าหากเหตุผลที่มิฮารุร้องไห้เป็นไปตามที่ทางสถานีบอกอย่างนั้นก็ไม่เพียงมิฮารุที่ไม่มืออาชีพแต่พนักงานทุกคนก็ไม่มืออาชีพเหมือนกันไม่เพียงแค่ชาวเน็ตเท่านั้นแม้กระทั่งศิลปินในวงการเองก็ไม่เชื่อและออกมาพูดแทนมิฮารุศิลปินตลกโอซามุชิตาระได้กล่าวขณะให้สัมภาษณ์ทางทีวีเมื่อวันที่4ธันวาคมว่าสาเหตุก็เห็นกันชัดเจนอยู่แล้วบอกว่าภาพไม่ตรงกับเนื้อหาก็เลยลนลานลนลานจนร้องไห้ออกมาเป็นไปได้หรอน่าจะเป็นเหตุผลอื่นมากกว่าไม่ใช่เด็กๆแล้วนะหลังจากเกิดเหตุมิฮารุก็หายหน้าไปหลายวันจนกระทั่งในวันที่7ธันวาคมเธอก็กลับมารายงานสภาพอากาศต่อพร้อมทั้งเอ่ยขอโทษผู้ชมこの度はご心配をおかけし大変申し訳ありませんでしたแม้หลังจากนั้นจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่ภาพไม่ตรงกับเนื้อหาอีกเลยแต่มิฮารุเองก็ได้โพสต์บทความยินดีต้อนรับฤดูใบไม้ผลิลงในบล็อกเกอร์ของตัวเองพร้อมทั้งบอกว่าในอนาคตเธอจะพยายามทำสิ่งที่ตนเองอยากทำต่อไปเพื่อไม่ให้ทุกคนรู้สึกผิดหวังในตัวเธอแม้จะไม่ได้บอกเล่าโดยตรงถึงความผิดพลาดในการออกอากาศครั้งนั้นแต่ในบทความเหมือนจะบอกเล่าถึงการตัดสินใจและท่าที่ของตนเองในอนาคตอยู่แล้วงานผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศของมิฮารุก็ดำเนินไปถึงแค่วันที่25มีนาคมปี2016ทางสถานีได้ออกมาอธิบายว่าทั้งหมดเป็นเพราะครบกำหนดสัญญาเท่านั้นแต่โดยทั่วไปทางสถานีจะเปลี่ยนผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศทุกๆ 2-3 ปีแต่มิฮารุเพิ่งเริ่มทำหน้าที่ในปี2015ดังนั้นการเปลี่ยนผู้ประกาศทั้งที่เพิ่งผ่านไปเพียงแค่ปีเดียวถือเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนความจริงจึงน่าจะเป็นการยกเลิกสัญญามากกว่าแม้หลายคนจะเชื่อว่าน่าจะมีเรื่องราวบางอย่างอยู่เบื้องหลังแต่ทางช่อง NHK Yamagata ก็ไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไรเพิ่มเติมแม้กระทั่งมิฮารุเองเมื่อให้สัมภาษณ์นิตยสารหรือรายการทีวีก็จะบอกว่าการที่ร้องไห้ตอนนั้นเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่มืออาชีพพอ本番やっぱり違うカメラが出ることはよくあることで、まあそこに対応していくのが本当は気象予報士だし、あのプロなんですけど、って思ってたんですけど、本当にそう思ってますか？หลังออกจากช่อง NHK Yamagata มิฮารุก็ลองทำอะไรใหม่ๆหลายอย่างทั้งการถ่ายแบบอัลบั้มภาพไปสัมภาษณ์งานที่บริษัทเอกชนขนาดใหญ่และเขียนคอลัมน์ในนิตยสารเพื่อสุขภาพเป็นต้นแต่ตอนนี้เธอถอนตัวออกจากเบื้องหน้าแล้วช่วงนี้ก็เพิ่งโพสต์ทวิตเตอร์เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ครบรอบ10ปีแผ่นดินไหวเมื่อวันที่11มีนาคมปี2011จากคำบอกเล่าของคนในคือความจริงแล้วก่อนเกิดเหตุการณ์ในครั้งนั้นทีมงานเคยทำงานผิดพลาดระหว่างถ่ายทอดสดอยู่หลายครั้งสุดท้ายแม้มิฮารุยังอยากจะเป็นผู้ประกาศต่อไปแต่เธอก็ต้องรับผิดชอบต่อความโกลาหลที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นสุดท้ายแล้วใครเป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดมีการจงใจกลั่นแกล้งมิฮารุหรือเปล่าคิดว่าพวกเราคงไม่มีทางรู้ได้แต่ถ้าวันนี้คุณเป็นมิฮารุคุณจะทำยังไงกันคะเรื่องราวในวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้
ถ้าหากชื่นชอบคลิปของเราอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์รวมถึงกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ก่อนใครที่นี่คือรายการบันทึกพิศวงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ